วัสดีครับผมชื่อน้องน้ำผมเป็นโรบอทมาจากอนาคตมาดูกันนะครับว่าอนาคตของกรุงเทพมหานครจะสวยงามขนาดไหนว้าฮู้นี่ไงครับมหาอุทยานริมน้ำเจ้าพระยาที่สร้างขึ้นแทนท่าเรือคลองเตยใหญ่กว่า 1,000 ไร่ติดแม่น้ำเจ้าพระยายาวกว่า2กิโลเมตรและใหญ่ที่สุดในเอเชียสุดยอดเลยในพื้นที่แห่งนี้ยังแบ่งเป็น3อาณาจักรใหญ่ที่จะทำให้กรุงเทพสวยงามน่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 1. อาณาจักรธรรมชาติที่ประกอบด้วยสวนสาธารณะกว้างใหญ่และสวนพฤกษาศาสตร์ที่นี่แหละที่จะเป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพ 2. อาณาจักรแห่งศิลปะและวัฒนธรรมเราจะมีศูนย์วัฒนธรรมศูนย์แสดงศิลปะร่วมสมัยเวทีกลางแจ้งและอีกมากมายว้าวและ 3. อาณาจักรกีฬาและสุขภาพเราจะมีลานกีฬาสนามฟุตบอลให้คุณมาเล่นกีฬาที่คุณชอบที่สำคัญเมื่อเรามีสวนสวยมาแทนที่ท่าเรือคลองเตยที่เคยวุ่นวายการจราจรใจกลางกรุงเทพก็จะโล่งขึ้นจะเดินทางมาที่นี่ก็แสนสะดวกด้วยระบบขนส่งมวลชนเนี่ยคือฝันที่เป็นจริงของทุกคนแล้วพบกับมหาอุทยานริมน้ำเจ้าพระยาเร็วๆนี้นะครับมหาอุทยานริมน้ำเจ้าพระยาหนึ่งในแผนงานเร่งด่วนเพื่อเดินหน้าต่อไปด้วยนโยบายเพื่อประชาชนจากพรรคประชาธิปัตย์